สวัสดีครับสวัสดีค่ะจุ๋มเอสะดวกแบบนี้เช็คอินความอร่อยที่วัดทุ่งคูนะคะถนนประชาอุทิศทุ่งคูกรุงเทพมหานครวันนี้เราไปเช็คอินความอร่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่รู้จักกับคุณลุงก๋วยเตี๋ยวไก่มาร้านลุงเชียนร้านเปิดทุกวันไหมทุกเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าเหรอใช่ถึงเที่ยงถึงเที่ยงนะคะเขาขายไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็พอดีเส้นหมี่หมดก็เลยสั่งเป็นบะหมี่เหลืองแทนบะหมี่เหลืองไก่หน้าตาแบบนี้เป็นน้ำข้นนะชามเท่าไหร่คะ40บาทชามละ40บาทมีไก่ราคาดีมีเลือดมีข้อแล้วก็มีคะน้าหายากนะก๋วยเตี๋ยวใส่คะน้าน่ะก็มีมะระด้วยเสร็จแล้วก็จะมีมะระด้วยเขาให้มีให้คีบบะเรามาซะหน่อยพอดีเป็นสายกินมะระคือน้ำลายเพราะว่าเลยเวลากินข้าวแล้วกินยาต่อยกินข้าวกินยาสมวัยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอ้ได้กินหมดทั้งไร่เป็นบะหมี่เส้นแบนนะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ส่วนมากจะเจอเส้นเล็กบะหมี่เส้นเล็กอันนี้เป็นบะหมี่เส้นแบน1 2 3แล้วก็40บาทมากเลยครับแล้วก็ใส่ไข่เล็กๆน้ำซุปรสชาติดีแล้วก็มีคะน้าดึงก่อนหน่อยพอดีไม่อร่อยเกินอยู่วัดอ่ะผมขายวันละ4ตัวเดี๋ยวนี้วันละตัวก็6ตัวเป็นละเป็นจังหวะเมื่อก่อนขยาวไม่ได้อยู่คืออยู่ขยาวก็คือก็40บาทนะขายเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าก็มีที่จอดรถก็คือจอดในวัดเลยก็มากินเอาบรรยากาศอีกแบบนึงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจุ๋มเอสดูแบบนี้ช่องนี้มีแต่ของอร่อย